สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการประชุมวันสังคมสงเคราะห์โรคซึ่งเป็นการจัดขึ้นเป็นปีแรกก็เป็นการจัดในหัวข้อเรื่องอุบุนตูฉันเป็นฉันเพราะเราสร้างความสมานฉันท์ทางสังคมและความเชื่อมโยงกันของโรคในปีนี้การจัดงานในช่วงเช้านั้นเป็นการจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนในช่วงบ่ายนั้นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้ร่วมกันกับองค์กรเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ได้แก่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสมาคมสภาการศึกษาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมไทยสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวชและสมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งหลายองค์กรคะเราก็มาร่วมพูดคุยกันทำให้ได้มานำเสนองานที่เขาได้ทำในแต่ละปีสำหรับในปีนี้คะเราอยู่ในสถานการณ์โควิดการนำเสนองานก็เลยแบ่งออกมาเป็น5ห้องห้องที่1เราเรียกว่าชุมชนสู้ภัยโควิดห้องย่อยที่2เรียกว่าชุมชนสุขภาพสู้ภัยโควิด-19 ห้องย่อยที่3เป็น SW Talk เป็นเรื่องของชุมชนเท่าทัน New Normalส่วนห้องย่อยที่4เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทวิชาชีพสังคมสงเคราะห์การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและสังคมที่เป็นธรรมห้องย่อยที่5นั้นเป็นห้องย่อยที่ใช้หัวข้อว่าบทบาทของภาคประชาสังคมต่อการสร้างความสมานฉันท์ทางสังคมและความเชื่อมโยงกันของโรคทั้ง5ห้องย่อยนะคะที่เราจัดเสนอผ่านออนไลน์ทั้งหมดหากท่านสนใจห้องไหนก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเข้าไปในห้องนั้นเลยนะคะแล้วก็หากว่าท่านไหนพลาดอีกห้องหนึ่งเราก็มีเรื่องของการรันเข้าไปอยู่ใน YouTube ด้วยท่านสามารถจะไปย้อนดูได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์โรคแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราคงพบกันในห้องเราคงไม่ต้องมาผ่านกันในระบบออนไลน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ